Wrap Up10:06 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างหอประชุมกองทัพบกแห่งใหม่เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ 10:20 น.พลเอกประวิตรบอกพลเอกเปรมห่วงบ้านเมืองนั้นเป็นเรื่องปกติเชื่อทุกคนรู้กฎหมายดีไม่มีปัจจัยใดทำให้เกิดความวุ่นวาย 10:39 น.อัจฉริยะยันมีหลักฐานสำคัญชี้สาเหตุการเสียชีวิตน้องเบนซ์แฟนสาวของบอลอดีตนักร้องดังวงบางแก้วเป็นการฆาตกรรม 10:45 น.แอร์เอเชียปักหมุดขอนแก่นเปิดเส้นทางใหม่เชื่อมอีสานตะวันออกผู้ว่าราชการปลื้มยอดผู้โดยสารทะลุเล็งขยายเส้นทางอื่นเพิ่มล่าสุด 10:54 น.เกิดเหตุไฟไหม้ร้านก๋วยเตี๋ยวข้างถนนกาญจนาภิเษกเจ้าหน้าที่เร่งควบคุมสถานการณ์NN News Wrap Up